ขาช่องลมแล้วค่ะเย้ปูปลากระแซ่บไปยื้อแซ่บกูกว่าคือนี่เครื่องแซ่บพริกแซ่บที่นางเอามาให้ทำแม่ขอพูดหน่อยต้องมาปักคังตอนมาเสิร์ฟคือเห็นแล้วแบบพูดกับพี่ต่อต่อตัวจริงว่ะสวยมากสวยมากเขาเนื้อดูสวยเลยเป๊ะแล้วหน้าร้านที่เขาค่ะมีป้ายบอกว่าไม่เด็ดจริงไม่อยู่ในซอยถือเปิดคลิปได้ดีมากเลยค่ะทุกคนร้านนี้อร่อยมากประทับจิตตรงเมนูทุกเมนูขอบคุณทุกคนที่แนะนำค่ะถึงแล้วค่ะร้านแดงแกงป่าค่ะเป็นร้านที่ตอนที่ขอไปใน IG ว่าร้านไหนเด็ดโอ้โหแดงแกงป่ามาเกินครึ่งแม่แดงแกงป่าค่ะแดงแกงป่าค่ะถ้าอยากใส่แซ่บต้องแดงแกงป่าค่ะฉันก็เลยต้องมาแดงแกงป่าค่ะที่เขาบอกเด็ดนักเด็กหนาเข้าไปชิมจ้ามาแท้ตอนนี้ค่ะมาดูเมนูกันซึ่งพอเห็นสิ่งนี้เธอฉันโดนไก่ตกเพราะไก่มันสีเหลืองอารามแต่ที่เขาไม่ให้ซื้อสั่งเขาบอกว่าก็สั่งก็ได้แต่ว่าที่เขาแนะนำคือปลาทอดปลาทอดคือซิกเนเจอร์เขาแกะเนื้อแกะย่างทอดพวกมันเป็นแบบอย่างที่สั่งจริงๆอย่างกินตัวนี้จริงๆฉันก็อ่ะเขาย้ำฉันอยู่มา3รอบฉันก็ถ้าได้มันคือปลาทับทิมค่ะซึ่งพี่เขาบอกว่าเขาทำอร่อยจริงๆอยากให้ได้กินเพราะค่อนข้างก็สั่งนะฉันก็อ่ะได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีแกงปลาปลากายที่สั่งค่ะเพราะว่าพี่เขาบอกเขาทำเนื้อปลากายเองแล้วก็เขาดงเนาะซึ่งตอนนั่งรถมาก็ศึกษาแล้วเวลาที่ดังเขาดงมาถามพี่ต่อเขาดงคืออะไรวะสมัยก่อนเขาใช้เป็นงูเห่าเขาก็เลยชื่อว่าเขาดงเอามาคั่วกับพวกพริกกับพวกเครื่องลาบอะไรเงี้ยแต่สมัยเนี้ยก็จะไม่มีงูแล้วแม่ก็จะเป็นเนื้อหมูไก่ค่ะเขาให้เลือกซึ่งฉันก็ถามพี่แนะนำอะไรพี่ก็บอกว่าทานเนื้อได้ไหมคะทานเนื้อได้นำเนื้อฉันก็แบบสบายมากค่ะทุกคนคะจานแรกของกินเล่นค่ะทางร้านแนะนำหมูสเต๊ะเพราะฉันหิวมากแล้วพี่ต่อก็หิวมากเขาก็เลยหมูสเต๊ะเลยก็เลยได้มาค่ะข้อดีคือสิ่งแรกที่ฉันมองหมูสเต๊ะคือมันตรงก้นกดตรงก้นไม่มีมันฉันก็แอะแล้วหนึ่งปรากฏไม่ใช่มันไปอยู่ตรงกลางชิ้นแม่นี่พี่ต่อฉันให้เธอกินครึ่งฉันกินครึ่งบนพี่ต่อกินครึ่งล่างเลยบ้างมาก็ได้มั้งทางนั้นก็จริงอ่ะข้างบนไม่ติดมันแต่หมูนุ่มเลยแล้วเค็มหน่อยๆอร่อยค่ะน้ำจิ้มเป็นยังไงวะไม่ค่อยรู้สึกถึงน้ำจิ้มนิดนึงเอาใหม่ไม่รู้อาจจะจิ้มน้อยไปพอโดนมันแล้วก็คือประเสริฐคนน้ำจิ้มเขาไม่รสไม่ค่อยจัดเป็นแบบเค็มอ่อนๆแล้วก็หอมเครื่องแกงอร่อยเลยแต่น้ำจิ้มก็มันๆมีความถั่วๆทุบหน่อยปะมันมีความกรุบกรุบอะอร่อยเลยดีเมื่อกี้ไปมัมมอยกับป้าแล้วป้าก็บอกถ้าไม่ชอบอาหารหวานมาร้านป้าเลยก็ไม่หวานจริงแม่หมูเต้ยังไม่หวานเลยก็ตกใจมากไม่ค่อยเจอหมูเต้ยที่ไม่หวานเลยอย่างเงี้ยนี่อร่อยค่ะคนค้าสายชอบกินหวานประทับไม่น่าลูกค้าถึงตั้งชื่อให้ป้าว่าอาหารป่าเพราะมันไม่หวานฉันว่าคนตอนนี้อาหารเต็มโต๊ะและปลาทับทิมที่ขึ้นชื่อเรือชาของที่เป็นที่ภาคภูมิใจของหมู่บ้านนี้หมู่บ้านแดงแกงป่าขอชิมหน่อยค่ะมันก็ฟุบฟับอยู่เด้อแม่คือเขาลอกเอากล้างออกนี่หว่าแล้วเขาเอาเนื้อไปทอดด้วยเนื้อก็พอแตะไปคือฟับก็คือกรอบนอกนุ่มในกินแล้วนะคะปลากระแซบปลายื้อแซ่บกว่าคือนี่เครื่องแซ่บพริกแซ่บที่นางเอามาให้เหมือนกินข้าวปลาทอดของที่บ้านอ่ะอันนี้มันคือเวอร์ชั่นข้าวปลาแกะแบบปลากรอบคือนอกจากจะแกะเป็นชิ้นให้แล้วใช่ไหมคะในเนื้อจะหั่นแล้วเอาชิ้นพวกนั้นไปทอดค่ะพอทอดปั๊บเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมีความแบบรู้เหมือนพี่เลียทอดอ่ะแม่ที่เป็นไม่ชุบแป้งคือฉันรู้สึกฉันไม่รู้ถึงแป้งรู้สึกถึงความแบบรู้สึกถึงแค่ความกรอบข้างนอกและฟูข้างในเลยแล้วเขาหั่นชิ้นไม่หนามากทำให้แบบมี texture สัดส่วนความกรอบที่มันเยอะด้านกว่าก็เลยอร่อยว่ะเข้าใจแล้วที่เขาขายขายถูกป้าอร่อยจริงถูกต้องไอเลิฟแล้วปลาคือกินคู่กับน้ำพริกป้าคือที่สุดน้ำลายสองไม่หยุดฉันว่ารสชาติพริกเขามีข้อความเค็มและหอมพริกสดคือเมื่อกี้ตอนไปเล่นกับป้าใช่ไหมที่เคาน์เตอร์ป้าก็ให้ดูพริกแต่ว่านี่คือพริกสดของป้ามันเป็นความเป็นพริกสดที่ตำอ่ะแล้วป้าจะเอาน่าจะเอาสิ่งนั้นมาใส่น้ำปลา
มันก็เลยแบบหอมเวลาราดลงไปกับปลาคือพอดีถูกต้องใช่แต่น้องปลาไม่แน่ใจว่าคลุกแป้งไหมแต่ว่าถ้าคลุกก็เป็นการคลุกแป้งที่อย่างเรียกว่าคลุกเรียกว่าแตะแป้งให้น้องอ่ะเพราะมันบางแล้วมันดีคือมันไม่ชอบคลุกแป้งหนาอยู่แล้วรู้สึกว่าอันนี้ก็ถูกจริตมากกินแล้วแบบไม่มีเท็กเจอร์ใดๆมากวนเนื้อปลาเลยนะต่อมาแกงปลาปะกายที่เป็นลูกชิ้นที่เขาปั้นเองผู้เผยที่แนะนำร้านนี้เธอรู้ใจตรงสเปคมากเลยแกงป่าคือแซ่บแล้วก็แม่น้ำน้องจะใสแต่ก็ยังมีเครื่องแกงที่ลอยขึ้นมานี่ขนาดสั่งแบบเผ็ดน้อยนะคือป้าถามว่าเอาแบบปกติไหมโอ้หยุดก่อนค่ะป้าเป็นคนที่เผ็ดน้อยป้าอันนั้นสั่งเผ็ดน้อยก็เลยได้สั่งเผ็ดน้อยมาแล้วก็รู้สึกว่าเผ็ดน้อยก็คือพอดีสำหรับบิ๊มอะที่กินเผ็ดน้อยนะคือยังมีความเผ็ดของแกงป่าอยู่พอให้น้ำลายมันสอดๆข้างๆแก้มที่มันไหลไม่หยุดตอนนี้นะแล้วก็หอมเครื่องแกงค่ะแต่ว่าก็มีความใสอยู่อ่ะคือคิดเลยว่าเผ็ดมากมันน้ำแกงต้องข้นคลิกมากๆคือตอนนี้คือดีแล้วก็มะเขือต้มมาไม่สุกจนเกินไปความกรอบให้เคี้ยวต่อมาเมนูเห่าดงซึ่งตอนแรกเราบอกต้นคลิปนะว่าดั้งเดิมเห่าดงมันจะต้องผสมพวกเครื่องพริกลาบอะไรเงี้ยแต่ป้าบอกไม่ใช่ร้านป้าคือพิเศษเป็นแบบเครื่องแกงค่ะจริงๆดั้งเดิมร้านนี้ไม่ได้เป็นอาหารป่าเป็นร้านอาหารธรรมดาเลยแค่ปรุงรสแซ่บแล้วลูกค้าก็ตั้งชื่อให้เองว่าเป็นป่าคือรสชาติแบบป่าๆพูดยังไงดีมันคงมีความแบบความถึงพริกถึงกลิ่นความแซ่บไม่เก่งใจใครหรือเปล่าฉันคิดว่านะคุณแม่คือชิ้นอร่อยนะคือคิดว่าพอป้าพูดพริกแกงก็จะคิดถึงกลิ่นนึงซึ่งเครื่องที่ป้าผสมมาจะเป็นขิงข่าตะไคร้ฉะนั้นจานเนี้ยมันก็เลยไม่ได้พริกแกงขนาดนั้นมันมีความสำหรับเราอ่ะมันคล้ายกึ่งพริกแกงกึ่งต้มยำมันมีความแบบเผ็ดถึงเครื่องของพริกแกงแล้วก็ความหอมของตะไคร้ขิงข่าอะไรเงี้ยชัดมากอร่อยแล้วก็เป็นรสชาติเค็มเปรี้ยวคลุกข้าวคือเพลินมากอร่อยแม่อีกอย่างนี้อร่อยเผาดงถือว่าเปิดทริปได้ดีมากเลยค่ะทุกคนร้านนี้อร่อยมากประทับจิตตรงเมตริดทุกเมนูขอบคุณทุกคนที่แนะนำค่ะลูกเผ็ดรู้ใจนะและนี่คือร้านแดงแกงป่าค่ะอันนี้บอกก่อนสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเพื่อนพี่เขาบอกให้ใครกินเผ็ดน้อยวันนี้ก็สั่งได้ก็ต้องสั่งเป็นแบบเผ็ดน้อยอย่างเงี้ยพออย่างของบิ๊มมาคือเผ็ดน้อยแค่คำเดียวไม่มีสร้อยแต่เขาบอกใครกินน้อยกว่านี้ก็คือสร้อยได้แต่ว่าอย่างเขาแนะนำก็จะเป็นรสนี้นะคะรสเผ็ดน้อยพอค่ะไม่ต้องสร้อยแต่ก็แนะนำอร่อยจริงๆถูกใจค่ะรู้สึกว่าเป็นร้านที่ราคาดีแล้วก็อร่อยเครื่องแกงหอมแล้วก็ไม่ติดหวานด้วยถูกใจแต่ตอนนี้ค่ะไปต่อค่ะจ้าอื่นไม่คอยท่าค่ะเพราะนครนายกร้านก็ปิดเร็วมากเหมือนกันแม่รีบไปค่ะและหลังจากกินร้านแดงแกงป่าเสร็จค่ะตรงข้ามร้านแดงแกงป่าก็จะมีร้านปู่ไอศครีมที่เป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมของที่นี่อยู่ค่ะซึ่งเมื่อกี้ตอนมาว่าคุณป้าเจ้าของร้านเนาะเขาก็บอกว่าร้านเขาเปิดมานานมากหลายชั่วอายุคนแล้วแบบเกิน50ปีอะซึ่งเราก็ถูกจริตร้านคุณป้ามากแล้วก็เลยบอกว่าปู่ไอติมดีไหมคะบอกว่านั่นก็ร้านเก่าแก่ค่ะเชิญไปลองชิมได้ค่ะฉะนั้นตอนนี้ค่ะมาล้างปากแกงเผ็ดๆด้วยไอติมหวานกันดีกว่าค่ะ Let's go ติมป้าพุค่ะและนี่คือร้านปูไอติมค่ะทุกคนค่ะจะมี2รสคือน้ำกับข้นน้ำคือแบบไอติมกะทิที่ใส่เครื่องแล้วข้นคือไม่ใส่เครื่องค่ะซึ่งเราสั่งมาอย่างละครึ่งมาสั่งอย่างละครึ่งได้ค่ะถ้วยนึง20บาทใช่ไหมนะคะอันนี้แบบมีเครื่องแต่น้ำมาข้นแล้วแม่ของกะทิหวานมันแบบข้นคือกะทิใส่เครื่องมีน้องข้าวโพดสาริมเนื้อไอติมเขามันไม่ได้แข็งมากๆแบบข้าวอื่นมันมีความพูดยังไงเนี่ยคือลาเจลาโต้คืออร่อยหอมค่ะหนูชิมแบบข้นข้นจะสีเหลืองกว่าเนาะขอชิมอันนี้สั่งแบบโรยถั่วและนมด้วยนะหัวเขาเหมือนข้าวใหม่หอมหัวมากแม่ไอติมกะทิเขามันก็ไม่ค่อยเหมือนกรุงเทพอะกลิ่นกะทิมันไม่ได้แรงปะโกนอะหรือว่าเป็นกะทิสดหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจกลิ่นกะทิเขาอ่อนๆนิดนึงกลิ่นเครื่องมันหอมคุ้มมากกว่าแต่ก็คุ้มเข้ากันดีไอติมกะทิค่ะคนขาเวลาเราจะมาเที่ยวเขาช่องลมเนาะในเว็บก็จะบอกให้เรามาจอดรถที่เขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งเขาบอกว่าเขาช่องลมเนี่ยมันจะสวยเมื่อเป็นต้นฤดูฝนแต่ฉันคิดว่าต้นฤดูฝนเราเที่ยวยังไงเพราะมันก็เป็นทางเดินเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นฤดูฝนเนี่ยมันก็จะมีน้ำสวยเลยตรงเขาอะไรเงี้ยแล้วฉันก็เลยคิดว่าถ้าฝนตกก็เที่ยวไปยังไงซึ่งนั้นฉันแค่คิดไงแต่ตอนนี้ไม่ฉันไม่พูดประสบภัยของจริงเพราะว่าฝนตกและตกหนักด้วยตอนเมื่อกี้ตกยังไม่หนักแต่พอฉันมาถึงขึ้นเขื่อนปุ๊บนะโอ้โหฝนเทลงมาแม่มันตกหนักมากหนูก็แบบ
ยังไงอ่ะกับพี่ต่อก็เลยสวดหนึ่งก็เมื่อกี้ฟ้าร้องก็เลยคิดว่าท่านคงไม่ได้ยินแต่ว่าเดี๋ยวจะลงไปถือร่มดูว่าอารามอะไรกับสิ่งที่ได้บ้างคนชอบกินแหลกเนาะก็จะไปตะลุยแต่กินไม่ค่อยที่ท่องเที่ยวเห็นได้ชัดว่าอาจจะเหมาะกับเรามากกว่าเป็นทางของเราเพราะว่าที่ท่องเที่ยวจะไม่ให้ดวงเราเหมือนอาหารให้ดวงเราทุกคนไปที่ไหนก็ฝนตกอะไรก็หมายรู้ฝนตกล้มแรงเที่ยวไม่ได้บ้างตอนนี้เราลงไปดูนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขื่อนก็ต้องเที่ยวตอนมีน้ำเปล่าหรือว่าจริงแห้งกันดีกว่าหนูไม่รู้หนูลงไปดูกันนะคือตอนนี้นะคะเราถึงชมรมเรือหางยาวเราทุกคนซึ่งถ้าเกิดเหมาเรือ1,500ถ้าแชร์เขาเหลือ200มี8คนค่ะแต่ตอนนี้ค่ะต้นถามเขาว่าฝนตกนี่ยังไงคะพี่ขึ้นได้ไหมคะพี่เขาบอกโอ้น้องนี่มันปล่อยๆตัวนี้ปล่อยเขาบอกปะอย่างเงี้ยได้แล้วค่ะตอนนี้ค่ะก็เลยต้องไปลุยลงเรือแล้วค่ะเพราะแชร์กับเขาอื่นแล้วทุกคนLet's goชมรมแล้วค่ะเย้แม่มันถึงแล้วแม่ก็ไม่รู้แต่แม่ไหวแค่นี้ก็ถึงแค่นี้แล้วทุกคนแล้วทุกคนก็มาเดินเข้าไปในนั้นคุณอยากรู้ว่าจะเห็นความสวยแค่นี้ใช่เราเห็นบอกว่าเราไม่เดินแล้วเราไม่ไหวเท่าสวยเท่าที่ไหวทุกคนทุกคนมาเขาช่องลมเลยด้วยฝนก็ต้องระวังดินลื่นนะเพราะอะไรคะพี่ต่อเราว่าฉันลื่นจ้ะก้นจำเบาคือพูดปุ๊บว่าแม่เดี๋ยวต้องก้นจำเบาอะไรปุ๊บดูแต่จริงๆไม่เจ็บนะเพราะมันแบบนิ่มหมายถึงว่าแบบดินมันนิ่มอะแต่ว่าก็ไม่ควรล้มเพราะว่าแกความพยายามของฉันนะทุกคนสวยเนาะสวยสวยมากจริงแบบว่ายังไงอยู่ในเลคที่แบบฮังการีอะไรแบบนี้เวอร์ไปปะพอลงมากับพี่มินก็พูดว่าแบบเฮ้ยสวยขนาดนี้เลยหรอสวยมากจริงอ่ะและตอนนี้ค่ะเราเสร็จสิ้นภารกิจการเที่ยวที่เขาช่องลมที่เรียบร้อยคนคือถ้ามาหน้านี้เขาบอกว่าน้ำมันพอมันต้นฝนเนาะน้ำก็ยังไม่สูงมากแต่ว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยมันจะสูงนี่จนมิดตรงนี้เลยทุกคนเนี่ยเห็นนิ้วไหมแบบมิดจนถึงต้นไม้อ่ะคือตรงเนินเขาทั้งหมดจะหายไปฉันก็ตายละแต่มันจะทำให้เรือเข้าได้ลึกขึ้นพอเข้าได้ลึกขึ้นก็จะเที่ยวได้มากกว่านี้ค่ะแต่จริงๆส่วนตัวรู้สึกว่าสองที่นี้ก็สวยแล้วอ่ะก็ชอบเพราะเขาบอกค่าน้ำลึกกว่านี้ก็คือจะไปสองที่แรกไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมไปแล้วไงทุกคนถ้าใครจะมาเที่ยวขอช่องลมตามนะคะต้องระวังให้มาก่อนบ่ายสามโมงนะคะเพราะว่าคืนปิดหกโมงค่ะถ้าเกิดจะล่องเรือเนี่ยพอล่องเรือมันต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเนาะบิมล่องประมาณเนี่ย3โมงเสร็จ5โมงกว่าๆแต่ว่านั่นแหละจริงๆช่วงเช้าก็ดีแต่ส่วนตัวตรงนี้ฝนตกหมอกก็ลงสวยมากเลยแต่ตอนนี้ค่ะต้องไปกินข้าวแล้วเราจะพาไปแนะนำร้านอร่อยแถวเขาช่องลมกันจ้าเย้บายและตอนนี้ค่ะก็ถึงร้านเด็ดร้านดังค่ะที่ชื่อว่าครัวลุงกั้งปลาคังนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเขาไปนั่งกินกันเลยจ้าน้องวิมชอบปลาคังมากไปตอนนี้อาหารมาเสิร์ฟค่ะซึ่งตอนสั่งอ่ะก็คิดแล้วว่าเยอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเราใช้พลังงานไปเยอะมากเรามาเติมพลังกันค่ะทำหน้าขอพูดหน่อยต้มยำปลาคังตอนมาเสิร์ฟคือเห็นแล้วแบบพูดกับพี่ต่อตัวจริงว่ะสวยมากน้องปลาคังเห็นแล้วว่าชั้นหนังมันดูแบบเป็นเยลลี่ใช่ป่ะแต่ว่าอันเดอร์ชั้นหนังหรือล่างชั้นหนังมันไม่มีไขมันหนาๆเละๆเลยอ่ะมันคือเป็นเนื้อปลาและเป็นหนังปลาที่หนาๆเลยอ่ะก็เลยแบบสวยมากตอนนี้ดูสวยเลยเป๊ะแล้วหน้าร้านพี่เขาค่ะมีป้ายบอกว่าไม่เด็ดจริงไม่อยู่ในซอยชอบคำโปรยนี้มากพี่ตอบแบบเก็บไปใช้เลยไม่เด็ดจริงไม่อยู่ในซอยสายเนี่ยไม่ถึงให้เราไปอยู่ในซอยไม่อยู่ในซอยไม่ที่บ้านเพราะเด็ดจริงไงปลาตะแกงเมนูเย็นนี้ของเรานะคะทุกคนคะทุกคนคดข้าวรอหรือยังคะมาค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูค่ะมาซึ่งเมนูแรกขอสดน้ำซุปร้อนๆหน่อยต้มยำตอนเข้ามาในร้านใช่ไหมฉันก็ถามทุกคนเลยต้มยำหวานไหมคะเขาบอกไม่หวานค่ะร้านเราแทบจะไม่ใส่น้ำตาลเลยมีหน้าลูกเพจแนะนำเข้าใจค่ะขอสดน้ำซุปต้มยำหน่อยสั่งต้มยำแล้วมาใส่มาน้ำซุปเป็นเค็มเปรี้ยวหนัวมีหวานอ่อนๆเหมือนความนัวๆเฉยแต่ว่าเค็มเปรี้ยวคือสะใจค่ะสดชื่นแล้วก็เผ็ดเพราะว่าเผ็ดไม่ได้เผ็ดมากนะเผ็ดนิดนึงอ่ะเราคนเผ็ดน้อยคือพอดีแต่สำหรับคนชอบเผ็ดอาจจะแบบไม่ก็เผ็ดหรือเปล่าแต่ฉันชอบต่อมาขอชิมปลาคังค่ะ
แค่ดูหนังสิต่อมันแซ่บหนังแบบอย่าเรียกอย่าเรียกคือตรงหนังมันเป็นแบบดึงๆใช่ไหมแล้วมันก็เป็นอย่าเรียกแบบนุ่มกัดแล้วมันก็รึบเลยอ่ะอร่อยเนื้อก็ปูนุ่มดีมากหนังคือเป๊ะเนื้อคือเป๊ะแล้วเนื้อไม่แข็งกระด้างเลยแบบต้มมาพอดีอ่ะแต่ต้องรีบกินแหละเพราะเราก็กินเหลือแล้วพอหนังปลามันนิดนึงแล้วกินคู่กับน้ำซุปก็คือสดชื่นค่ะอร่อยต่อไปที่อยากกินคือหมูป่าผัดเผ็ดกินจนพริกไทยอ่อนทั้งก้อนเลยตรงนี้คือหอมแต่มันก็มีความแบบพอมันเยอะๆมันก็ขมหนึ่งเผ็ดจนขมอ่ะแต่แม่ต้องชอบแน่เลยแม่จริงๆคุณแม่ฉันที่บ้านน่าจะชอบเพราะว่าพริกไทยอ่อนเวลากินมันจะกรุบ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 แล้วมันก็แบบกลิ่นมันหอมอ่ะอร่อยพริกแกงเขาจะเป็นเค็มแล้วก็เผ็ดและขมนิดนึงอ่ะไม่รู้ด้วยเครื่องเขาใส่หรือว่ามันขมๆนิดๆปลายๆหรือนี่แต่ว่าเนื้อหมูปลาทอดมันดีค่ะไม่เหนียวเลยอร่อยหนังกรุบกรุบหน่อยๆแทนได้และต่อมาค่ะหมู3ชั้นทอดน้ำปลาซึ่งอันนี้น่าจะเป็นชุบแป้งทอดนิดนึงส่วนด้านนอกที่เป็นแป้งเค็มหน่อยอร่อยของทอดอ่ะจริงอาจจะอมน้ำมันนิดนึงอมด้วยตัวหมูข้างในค่ะไม่ใช่แป้งอมนะหมูอ้วนนะหมูข้างในมันอ้วนอร่อยดีเนี่ยเอาไว้ตัดเผ็ดได้ดีมากๆทุกคนหมูป่าต้องบีบเป็นเนื้อมาตัวหมูป่าเผ็ดคือเผ็ดมากเผ็ดแบบโอ้โหแม่งเงี้ยรู้สึกว่าหมูสามชั้นมันใช่ป่ะคิดว่าต้องตัดสักหน่อยเดี๋ยวเครื่องแกงของหมูป่าจะต้องดีค่ะเนี่ยเดี๋ยวกรอบแล้วหอมเครื่องแกงโอ้โหปังและอย่างสุดท้ายค่ะเขาเรียกว่าคอปลาหมึกฉันก็ได้ถามว่าคือคอปลาหมึกแต่ละร้านต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนอาจจะนิยามไม่เหมือนกันบางร้านก็บอกคอปลาหมึกคือส่วนนี้ส่วนนั้นที่มันแบบไม่เหมือนกันฉันก็ถามเขาว่าคอปลาหมึกร้านนี้คือแบบไหนนะคะเขาบอกอ๋อคือส่วนที่มันเป็นเนี่ยค่ะคอกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนฉันแบบเขาดิ้นคำว่ากระดูกอ่อนคือใครกินแหละพวกที่เป็นท่าทักกระดูกอ่อนก็เลยจัดเลยเพราะชอบมากส่วนนี้ของปลาหมึกก็เลยสั่งเป็นคอปลาหมึกกระเทียมก็คือเขาเอาไปลวกแล้วก็มาผัดกระเทียมเขาบอกปกติถ้าไปร้านหมึกย่างตามข้างทางก็คือถ้าเห็นคอจะพุ่งเข้าใส่แต่ว่าพวกหมึกย่างข้างทางชอบมีเนื้อติดด้วยใช่ปะก็จะไม่ค่อยชอบส่วนเนื้อชอบแต่กระดูกอ่อนแต่ร้านนี้คือแบบโอ้ช่วงใส่ๆมันช่างเยอะคือพี่หนิงป้าเป็นประกายมากมากอะไรนะคะคอเหรอคะขอชิมค่ะคอปลาหมึกกระเทียมจริงๆเขามี2 อย่างคือกระหมึกคอปลาหมึกกระเทียมกับคอปลาหมึกกระเพรากระเพราคือท่านถามว่าคอปลาหมึกกระเพราคืออะไรเขาบอกคือการเอาไปผัดกับผักกระเพราค่ะมันก็แบบนะไม่เอาค่ะคอกระเทียมค่ะชอบเขาก็เลยให้กระเทียมแยกข้างๆมาแม่ดูสิโปะลงไปค่ะให้มันครบคอมบิเนชันซิมละเด้อสิ่งหนึ่งที่มั่นใจชิ้นมือนี้เป็นชิ้นที่มีกระดูกอ่อนเยอะที่สุดในหมูทั้งจานละกระดูกอ่อน90เนื้อ 10% โอ้โหข้าวปากก็คือกรุบๆๆๆแล้วด้วยความที่นางหั่นแบบหั่นบางนิดนึงอ่ะไม่ได้หั่นหนามากแบบข้อที่เขาย่างกันขายอ่ะมันเลยเคี้ยวง่ายแม่มันไม่ได้กรุบแบบฟันแตกอ่ะกินได้แบบหมอฟันไม่ด่าเหมือนกระดูกอ่อนหมูที่มันต้มมาแล้วกว่า10ชั่วโมงค่ะนุ่มกุ๊บๆๆๆๆอร่อยมากเลยรสชาติเป็นยังไงไม่รู้เมื่อกี้ตื่นเต้นกระดูกอ่อนอยู่เดี๋ยวขออีกรอบนะคะเหมือนจะหอมกระเทียมเขามากแม่เมื่อกี้กระเทียมที่โรยเข้าไปคือดีหอมกระเทียมซอสเป็นเค็มนิดนึงแล้วก็นัวๆหน่อยๆจะอร่อยดูความผัดมาเปียกนิดนึงอ่ะบางคนที่ไม่ชอบกระเทียมที่มันแห้งแบบคือเมนูผัดกระเทียมเนาะแต่ละร้านจะทำไม่เหมือนกันบางคนผัดแห้งบางคนผัดเปียกอันนี้จะเป็นผัดแบบเปียกในซอสคุกปลาหมึกนิดนึงอร่อยดีสมเค็มแล้วก็หอมกระเทียมที่เขาเตรียมแยกมาให้ร้านนี้ไม่หวานจริงด้วยขอบคุณที่แนะนำกราบนะหมวกก้อมใจเข้าสู่ช่วงสาระความรู้ค่ะตึ้ง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 คือเป็นคนที่อ่ะสัตว์จริงไม่ค่อยได้เที่ยวต่างคือเที่ยวต่างจังหวัดไทยแต่ว่าตอนเด็กเราก็ไม่มีรถขับเองเนาะพอโตขึ้นมาเราเริ่มมีรถเราก็เลยเริ่มคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วต่างจังหวัดไทยอ่ะแต่จังหวัดมีอะไรดังบ้างอะไรเงี้ยก็เลยศึกษาค่ะแล้วเพิ่งรู้ว่านครนายกอ่ะจริงๆเขามากินปลากันแม่เพราะเขาบอกนครนายกมันเป็นจังหวัดที่มีภูเขากับแม่น้ำเมนูอาหารพวกปลาอะไรเงี้ยก็เลยจะดังก็เลยแนะนำค่ะถ้าใครมานครนายกอย่าลืมจับเมนูปลาค่ะเขาดังอยู่เดี๋ยวต่อไปนี้เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไทยเราจะบอกเลยว่าจังหวัดไหนอะไรดังค่ะเพื่อเป็นการโปรโมทจังหวัดนั้นๆได้ด้วยในตัวเนาะเพราะว่าเราไปญี่ปุ่นออกไหมคือตอนเรียนหนังสือเนาะคือที่ญี่ปุ่นเขาจะบอกเลยว่าจังหวัดนี้ของดังหรือว่าอาหารขึ้นชื่อคืออะไรเป็นแบบบทเรียนที่ต้องเรียน
แต่ที่ไทยก็จำได้ว่ามีบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบทุกจังหวัดขนาดนั้นเราจะรู้จักพวกคำขวัญอะไรอย่างนี้ใช่เราจะรู้จักพวกคำขวัญมากกว่าเมืองนี้อะไรดังแต่ว่าต่อไปนี้ค่ะเราเคยเห็นแผนที่แผนที่หนึ่งในประเทศไทยที่เขาทำขึ้นมากันเขาเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วเขาบอกเลยว่าจังหวัดนี้อาหารอะไรดังที่ควรไปกินที่หากินไม่ได้ที่จังหวัดอื่นโอ้ชอบมากเลยก็คิดว่าเดี๋ยวว่าเราไปตามนะคะจะแอบปักตามว่าเอ้ยไปเมืองนี้อยากกินตัวนี้ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะนครนายกอยากกินปลาคั่งค่ะแต่แนะนำข้างเกิดมานครนายกกินปลากันจ้าและนี่คือร้านครัวลุงก้างและการเที่ยวที่เขาช่องลมค่ะเผื่อใครมาแถวนี้มาเที่ยวเขาช่องลมจะได้มาแวะกินกันค่ะไปยังไงก็ฝากร้านไว้ด้วยออกกำลังใจนะคะทุกคนคะเขาช่องลมก็สวยมากจริงๆมาดูอันซีนเนี่ยค่ะเดี๋ยวกันค่ะตอนนี้ค่ะไปขอกินต่อละค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะแต่วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่หน่อยนะคะประวัติจะครบแสนแล้วจะเอาโล่มาคลำให้ทุกคนดูแบบทุกคนดูนี่สินี่คือหยาดเหงื่อแรงงานของทุกคนและของน้องบิ๋มเขามีทุกคนมาเลยมีแสนตับนี่คือซ้อมบทจ้ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเมาได้ป่ะเมาได้ป่ะประทับจิตยิ่งกว่าไอติมคือเครื่องคือเครื่องเขามีข้าวโพดลูกจากข้าวเหนียวใดๆฉันก็เลยจัดลูกจากข้าวเหนียวมาซึ่งประทับจิตลูกจากมากแน่ลูกจากคืออ่อนทุกคำดีมากมากินปูไอติมก็คือหนูขอมากินลูกจากอร่อยมากทีแล้วมันเข้ากับตัวไอติมกะทิเขาอะดีแล้วถั่วหอมที่แบบแล้วถั่วคือหอมกลิ่นก็ใหม่อร่อยมากฉันว่าเครื่องเขาเด็ดค่ะไอติมก็ใช้ได้ดีดูด้วยกันได้เราไม่ชอบแข็งฉันไปต่อชอบลูกชิ้นแบบแข็งๆลูกจากแข็งๆต่อก็เลยยกให้ฉันหมดเลยฉันเฮ้ยไอ้เลิฟเลยกวาดที่นิ่มเข้าปากชอบมากถั่วหอมจริงประทับจิต